ถ้าคุณใช้คลิปแนวนอนกับแนวตั้งมาอยู่ในคลิปเดียวกันมันก็จะเกิดปัญหาก็คือแนวตั้งมันจะถูกไปฟีดในแนวนอนแล้วมันจะเกิดขอบดำๆนะครับเห็นไหมฮะอ่ะเข้าไปที่คลิปครับเพื่อจะได้เห็นภาพโครงการใหม่ครับทุกอย่างนะครับเรามันอยู่ในนี้ทั้งหมดแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าทุกคนช้ากับการเล่นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่2มันก็เลยได้ไม่เยอะนะครับนี่ถือว่าได้ไม่เยอะโอ้โหอันนี้แวะทางที่ผมปิดก็ได้เอาเลยเอาเลยผมว่าหน่อยแค่ฝั่งอะไรไว้เขาก็ลองไปขยับลองดังแล้วจะให้ร้องคาราโอเกะก็ดังไหมไม่ดังแล้วคนเดียวได้เลยโอเคอ่ะไม่เป็นไรมาละมาละโอเคครับเข้าโครงการใหม่เลือกคลิปนะครับเอาคลิปใหม่เลยนะคลิปใหม่เลยนะครับคลิปหยิบนะครับคลิปใหม่นะเลือกมา1คลิปครับเลือกมา1คลิปพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับให้ไปดูเมื่อกี้ใครถามเอฟเฟกต์ไว้นะเอฟเฟกต์เนี่ยในนี้มันมีคำว่าเอฟเฟกต์นะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปเล่นได้เลยครับเวลาเล่นเอฟเฟกต์มันก็จะใช้หลักเดียวกับรูปทั้งหมดนะครับพอมันขึ้นมาเนี่ยมันมีสามารถย้ายตรงนู้นตรงนี้ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวเอาตรงนี้แล้วกันเอฟเฟกต์ถือว่าเรื่องง่ายนะครับเดี๋ยวคนเล่นเป็นเนี่ยได้พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเล่นได้ครับสติ๊กเกอร์เหมือนกันนะครับ2อันนะฮะสติ๊กเกอร์เหมือนกันครับ2อันครับเข้าไปเล่นได้ครับ